พาป้าแมวมาปั่นจักรยานตอนเช้าในวันอาทิตย์คนเยอะมากเราฟุ้งฟิ้งกันไม่ได้แล้วนะคะวันนี้โอเคไปลุยกันเลยโอ้ยพระอาทิตย์ขึ้นแล้วสวยงามวันนี้เหนื่อยจังเตรียมตัวล่วงหน้าด้วยอ่ะจักรยานมันที่สูบลมมาเลยมีแบนนิดนึงทำให้ปั่นเหนื่อยมากมันก็เลยเหนื่อยวันนี้ค่ะชมพิงของเราออกงานอีกแล้วสังเกตจักรยานป้าแมวเหมือนแค่จะไปจ่ายตลาดเลยเครื่องบินกำลังลงอีกหนึ่งลำผ่านตะวันสวยอันนี้ของไทยสมาแต่เวลาไว้มันมืดไม่ได้เลยมันไม่มีมันหรือมันมีต้องใช้ไม่เป็นเหนื่อยจุงเบยมีคนเดียว
ดูหน้าตาไว้นะคะวันนี้ทำไมเป็นอย่างนี้หิวข้าวแล้วโอเคค่ะแต่ก็หนุกดีเนาะแต่กำลังมาไม่มันต้านลมทางนู้นเนาะเออรู้สึกมันเบาๆแล้ววิวสวยกว่าThank you.
เรารีบเข้าใช่ไหมเสร็จสิ้นภารกิจแล้วค่ะ 23. จุดประมาณ 4.5 โลโอเคหนุกคันรอบนี้ใช้เวลานานกว่าครั้งที่แล้วไหมคะไม่รู้น้องไม่มีนาฬิกาอ๋อที่แล้วไปถ่ายรูปเยอะไปแม่นน้ำปั่นเนาะอย่าลืมนะคะสแนปเข้าสนามนะคะถ้าใครไม่ได้เอามาก็ใช้บัตรประชาชนนะคะตอนนี้กำลังรอป้าแมวสั่งน้ำปั่นผลไม้เพื่อบำรุงกำลังนิดนึงดูนะคะอันนี้เป็นสมาชิกนักปั่นเช้านี้วันนี้วันอาทิตย์คนเยอะมากค่ะผลไม้ปั่นรวมเชื่อปะนกเหนื่อยตั้งแต่2กิโลแล้วเหงื่อนกซึมมากแล้วนกก็พี่ก็นึกว่านึงนกมีน้ํา5กิโลแรกไม่ได้เรียกกินน้ํายังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่แต่ว่าพี่จะหิวนะ2กิโลแรกอ่ะแบบเหงื่อซึมเลยมันนี่ไงมันย้อนมันย้อนลมต้านลมตัวนี้ที่เขาปั่นมาอีก2รอบโอ้ตายเสร็จสิ้นภารกิจแล้วแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไปไหมโอเคโอเค